การอ่านทำนองสนอดอิสรยานภาษิตประพันธ์โดยหม่อมเจ้าอิสรยานชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสารโบราณว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอัจฉาสายเราก็จิตคิดดูเล่าเขาก็ใจรักกันไว้ดีกว่าชังระวังการผู้ใดดีดีต่ออย่าก่อกิจผู้ใดผิดผ่อนพักอย่าหักหันสิบดีก็ไม่ถึงกับกึ่งพานเป็นชายชานอย่าเพ้อขาดประมาทชายรักสั้นนานอย่าให้รู้อยู่เพียงสั้นรักยาวนานอย่าให้เยินเกินกฎหมายมิใช่ตายแต่เขาเราก็ตายแงนดูฟ้าอย่าให้อายแก่เทวดาอย่าดูถูกบุญกรรมว่าทำน้อยน้ำตาลย้อยมากเมื่อไรได้หนักหนาอย่านอนเปล่าเอากระจกยกออกมาส่องดูหน้าเสียทีหนึ่งแล้วจึงนอน